ริ่มขึ้นแล้วนะครับทางด้านของขอนแก่นนะครับก็จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับแทงต่อไปลูกนี้เอาครับปั๊มบอลไปได้วิยุทธ์เข้าไปถึงนี่ขอโทษวิยุทธ์มองข้างในแล้วเปิดยัดลูกนี้ไปติดฉลับแล้วก็ยิงอีกทีฉลับออกครับโอ้จังหวะแรกของขอนแก่นครับมีโอกาสที่จะจบสกอร์ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับที่ไปพลาดเองครับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วครับแล้วก็โดนฉกไปได้ในจังหวะนี้นะครับดูแล้วจังหวะยิงนิดเดียวครับวิรยุทธ์สืบสายนี่จ่ายมานะครับแล้วก็จังหวะจบลูกนี้ของสัตว์สิพงครับบอลไปฉลับนะครับได้ลุ้นเลยครับเอาไปแซดดิโก้เวสครับไปแล้วทางซ้ายดิโก้เวสแต่อ้อมมาเข้าไปในเขตโต้ดิโก้เปิดเลียดหยับเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับขอนแก่นยูไนเต็ดขึ้นนำกับคิมมุงยูโอ้ขึ้นจังหวะนี้สวยงามครับเป็นประสานงานของแนวรุกครับของทางด้านทีมเจ้าถิ่นโอ้แล้วออกนำไปแล้วครับตอนนี้ครับเป็นไรครับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเจอกับทีมไทยพรีเมียร์ลีกมา2เกมก่อนหน้านี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับเกมนี้ก็ออกนำนะครับนครราชสีมามาสด้าดูครับจังหวะเติมเกมมาลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับโดเนียลเมโรแล้วก็จ่ายมาให้กับคิมกุงจูครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับก็ชากมานะครับแล้วเปิดมาจังหวะพอดีเลยครับไม่มีใครเข้าเคลียร์บอลแล้วก็บอลมาถึงคิมมุงยูครับวิ่งมายิงด้วยเท้าซ้ายครับโอ้โหเป็นประตูเลยครับ1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำครับโอ้โหโหแต่อยู่นี่ยาวไปแต่เคลียร์ลูกนี้อ้าวพักอกแล้วอ้าวเสียบอลแล้วครับแล้วก็ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โหวีรยุทธ์สืบสายขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับจังหวะผิดพลาดของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วครับจังหวะนี้ก็เคลียร์ไม่ดีนะครับของวรเดชนะครับบอลกระดอนแล้วก็นี่ครับไปบังบอลนะครับเฉลิมพงษ์สุดท้ายนี่ก็เจอวีรยุทธ์สืบสายนะครับแย่งบอลไม่ได้แล้วก็ยิงลูกนี้พยายามยิงในมือประพาสกอบแก้วนะครับแต่ว่าบอลนี่ผ่านหน้าประตูออกหลังไปอย่างน่าเสียดายครับอ้าวครับแล้วสวนครับรังสิมาไม่สนเลยจิ้มมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับเอาละครับสุพจน์ปล่อยไปขึ้นมายุทธนายุทธนายิงเลยครับตรงตัวโอ้จังหวะเซฟครั้งแรกเลยครับของสิริชัยชัยวิสิทธิ์อาชัยวิเศษครับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับได้เฮเลยครับดูครับจังหวะยิงลูกนี้ครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือสิริชัยครับยุทธนานะครับมีเติมมาเลยครับวิ่งแล้วก็ยิงรับกระชอกแต่ว่าเนี่ยครับพยายามที่จะตามมาซ้ำอีกครั้งแต่ว่าสิริชัยเองก็ยังเร็วนะครับบอลมาที่สองเข้ามือครับวันนี้ไม่มีอะไรครับสิริชัยรับไว้แล้วผู้สิงก็ป่าลูกเป็นบทเวลาการกันในครึ่งแรกครับขอนแก่นยูไนเต็ดก็ออกนำนะครับมามาได้ FC ไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0เปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะครับเอาบิยอนดิมานออกนะครับเอาริทักนมมาเล่นแทนครับหลุดขึ้นมาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหฉีกแนวรับตามประกบดูครับจังหวะของสรวุฒิจ่ายมาลูกนี้ครับเนี่ยครับหลุดไปแล้วครับเมโรแล้วก็สุพจน์พยายามที่จะกระดกบอลข้ามหัวรุษาประตูสิริชัยครับแต่ว่าไม่ผ่านครับนี่ใช้มือไปด้านนี้ปัดออกไปเลยครับถ้าแปลลูกเรียนนี่มีรุนเลยทีเดียวครับเป็นโอกาสทองของสุพจน์จดจำแต่ทำไม่ได้ครับเอามาเล็กเล่นลงมาเล่นเป็นแบ็คเลยนะครับแล้วก็จะได้มีเก็บรุกด้วยเปิดอีกมาอีกทีนึงยุทธนายุทธนาตวัดเข้าไปเสาแรกแล้วตวัดยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาครับอดิโดว่าเกือบไปครับเกือบตีเสมอได้จังหวะนี้ครับดูครับจังหวะนี้ครับเปิดมาได้ครับยุทธนาแล้วบอลมาถึงอดิโดเนี่ยยิงบอลไม่โดนผู้สาประตูเลยครับนี่ครับต้องชมครับจังหวะของยุทธนานะครับที่เปิดมาแล้วก็นี่ครับตวัดครับวอลเล่เหมือนกันครับโดมินิกอดีเยแต่ว่าบอลไปชนเสาครับโอ้โหพลาดโอกาสตีเสมอไปยังน่าเสียดายครับทิมคืนมาก่อนครับกายเกียรติอีกครั้งหนึ่งกายเกียรติความบอลมาดิโดแล้วก็ยิงครับสาวุธรับลงนี้แม่ไม่กระชอกครับสีชัยก็จังหวะชนเสาเมื่อสักครู่นะสีชัยเหมือนจะเซฟได้ด้วยนะครับไปโดนนิดนึงทำเบรคครับคุณซื้อแล้วดูจังหวะนี้ครับสารวุฒิจันทพันธ์ครับมีโอกาสนะครับแต่ว่ายิงลูกนี้บอลเลี่ยนและเบาเกินไปครับมีโอกาสแต่งบอลได้เยอะเลยครับเพราะว่าไม่มีแนวรับของขอนแก่นเข้ามากดดันโด่งไปเคลียร์ลูกนี้เวลาดอนเอ้าวืดแล้วโดนฉกไปได้ครับธียุทธล็อกมาธียุทธเลือกยิงโอ้โหยิงเบาไปครับธียุทธทำไม่ได้ครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ต้องชมนะครับธียุทธหลอกได้สวยแล้วครับนี่ครับแล้วแปรลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวครับอ้าวเปิดไปติดอีกครับนัทวุฒิสันติพงศ์กระโดดมาหลุดเลยครับจังหวะนี้ขึ้นมาเบียดแล้วธียุทธตามมาคว้าคู่ยิงโอ้โหแม่โดนบล็อกไว้ได้ครับสำเร็จคว้าคู่ดิชัยใช้วิเศษผู้สามตัวแล้วมาจังหวะนี้ก็เป็นประดุงศักดิ์กิตติวราพลครับ
ดูครับจังหวะแล้วบอลวิ่งมายิงแล้วลูกนี้โอ้โหมันโดนอกเลยครับแล้วโต้กลับต่อครับขอนแก่นมาอีกแล้วครับแล้วประดุมโอ้โหไม่เอาอีกแล้วครับยิงข้ามคานคราวนี้เป็นทีละยุทธ์บ้างนะครับจังหวะนี้ก็ได้ตั้งแต่ครับเปิดโดขึ้นมานี่โขกตั้งเหมือนกับเบโลแล้วก็โขกย้อนกลับไปทีนึงโอ้โหข้ามคานทีละยุทธ์อีกแล้วครับจากลูกยิงไงครับเป็นลูกบ่งของทีละยุทธ์งามละไม้บ้างครับดูจังหวะเปิดลูกฟรีคิกยาวมาครับวรายุแล้วก็หม่งตั้งมาครับดีโก้อเวสก่อนที่มาจบที่ธีรยุทธ์งามประไม้หม่งข้ามคานออกไปครับทำงานหนักเหมือนกันครับประพาสกอบแก้วพุทธสาประตูของนครราชสีมามาอีกแล้วครับหลุดมาครับอเวสไหลมาโอ้โหคาคูไม่ทันครับโดนดักทิ้งไม่ได้แต่ลอดขาก็ไม่ได้เอาใหม่ดิทักเข้าไปด้านในไอโดจับบอลไม่อยู่ซาลาวุฒจดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหว่ายังตบไว้ได้ครับสิริชัยแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านสิริชัยใช้วิเศษนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ไม่จับเลยนะครับจ่ายเพื่อนจ่ายมาแล้วก็ยิงสวนทันทีครับแต่ว่าบอลพุ่งไปนี่ครับล้มรับไว้ได้ครับสิริชัยใช้วิเศษวันนี้ก็ถือว่าทำออกด้วยครับตรงนี้ดีกว่าหลุดขึ้นมาสันติพงษ์เดียวสันติพงษ์จ่ายไปคว้าคู่ยิง 2-0 ครับโอ้โหได้ประตูที่2จนได้ครับในเกมที่ขอนแก่นยูไนเต็ดครับเป็นสมเอลคว้าคู่ครับตัวสำรองครับที่ลงมาทำประตูครับให้ขอนแก่นยูไนเต็ดครับขึ้นนำนครราชสีมามาสด้า FC เป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่84ครับโอ้โหแฟนคลับจงอางพะยองนี่ได้เฮเลยทีเดียวครับโอ้โหแบบนี้น่าจะแบเบอร์ของขอนแก่นนะครับ2ประตูต่อ0นะครับเราอยู่ช่วงท้ายเกมแล้วด้วยครับที่สุดยอดจริงๆครับทีมขอนแก่นยูไนเต็ดปราบทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกมาก่อนหน้านี้รอบ64ทีมนี้ปราบชัยนาทมานะครับรอบ32ทีมนี้ปราบโพสดมาครับและตอนนี้กำลังจะปราบนครราชสีมาครับแต่ว่าก็ยังพอมีเวลาครับดูครับบอลจังหวะแรกนี่ก็จะเป็นวาคูครับเล่นชิงกันจังหวะนี้แต่ว่าลูกนี้ใจกว้างมากนะครับสะสิพงนี่ยิงเองก็ได้ครับแต่ว่าไม่ยิงครับจ่ายให้กับวาคูครับคือจังหวะนี้เกือบล้ำหน้าเหมือนกันครับแต่ถ้ามาเล็กวิ่งช้ากว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าจ่ายบอลเนี่ยวาคูวิ่งนำไปก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อดูภาพช้าเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าอยู่ในลายเดียวกันครับโอ้โหออกหลังไปเลยครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับขอนแก่นยูไนเต็ดก็เอาชนะนครศรีมามาสเตอร์ FC ไปครับ2ประตูต่อ0ครับวันนี้ถือว่าเป็นการพลิกล็อกกันอีกแล้วนะครับฟุตบอลโตต้าลีกคัพนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับขอนแก่นยูไนเต็ดทีมจากนะครับดิวิชั่น2นะครับก็เอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ไปได้นะครับ2ประตูต่อ0ครับโดยได้ประตูนาทีที่7ครับจากคิมมุงยูนะครับและนาทีที่84จากซามูเอลควาคูครับทำให้ขอนแก่นยูไนเต็ดนั้นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพได้สำเร็จนะครับส่วนจะเจอใครนั้นจะมีการจับสลากกันอีกครั้งหนึ่งครับ